รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนิยามการเป็นนักประชาสัมพันธ์ของคุณคือแบบไหนสวัสดีครับผมเต๋าณัฐพงษ์และนี่คือรายการ The Next PR 2015The Next PR รายการเพื่อเฟ้นหาหนุ่มสาว PR รุ่นใหม่ที่มีใจรักที่อยากจะเรียนอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของพวกเรา PR แห่งมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ผลิตนักประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถรอบด้านสามารถนำความรู้จากการเรียนไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้และในปีนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะไปค้นคว้าหานักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่เพื่อที่จะมาเป็น PR ในรุ่นต่อไปพร้อมเปิดตัว8เมนเทอร์นักประชาสัมพันธ์รุ่นพี่ปี3ที่จะมาคอยให้คำแนะนำน้องๆในการเลือกวิชาเอกในวันนี้พี่สาและพี่เนียตัวแทนแห่งสาวหวานสุดยอดแห่งความสดใสสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพวกพี่ก็เป็นตัวแทนจากสาวหวานที่อยากจะบอกน้องๆว่าความหวานและก็ความเรียบร้อยของน้องสามารถพัฒนาไปเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีและเก่งได้อย่างแน่นอนค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือนะคะเลือกพวกพี่เลือกทีม PR แล้วเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะพี่วิลลี่ตัวแทนแห่งสาวนักกิจกรรมสุดยอดแห่งความเอนเตอร์เทนนักประชาสัมพันธ์ที่ดีควรมีใจรักในการทำกิจกรรมเพราะกิจกรรมสร้างคนเยาวชนสร้างชาติร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว PR เราสิคะรอบสองซัพเวอร์พี่นิกตัวแทนของสาวผิวสีสุดยอดความงามแบบคล้ำแห่งแอฟริกาใต้น้องๆทุกคนอาจจะคิดว่านักประชาสัมพันธ์จะต้องขาวสวยแต่ความจริงแล้วนะคะนักประชาสัมพันธ์สีผิวแบบเรานี่แหละค่ะที่จะแน่นไปด้วยความรู้และประสบการณ์เลือกทีม PR นะคะมาอยู่กับพี่ช่วยกันเรียนช่วยกันขัดผิวค่ะพี่แจมตัวแทนของสาวประเภท2สุดยอดความงามและมีคุณค่าแห่งเอกประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนไม่ว่าน้องจะเป็นเพศไหนมีรสนิยมทางเพศแบบใดเราก็สามารถเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีได้เราไม่ปิดกั้นนะคะมาอยู่กับพี่สิคะรับรองว่ามันจะเอลิแกนมากเลือกพี่เลือก PR สิคะพี่ตั๊กตัวแทนของสาวร่างใหญ่สุดยอดแห่งความอุดมสมบูรณ์สวัสดีค่ะน้องๆรูปร่างไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นนักประชาสัมพันธ์นะคะเห็นพี่น้ำหนักตัวเยอะอย่างนี้ความรู้พี่ก็เยอะเหมือนน้ำหนักตัวนะคะเลือกทีม PR ของเรานะคะมาอยู่กับเรานะรับรองซีซาร์แน่นอนค่ะและเมนเทอร์2คนสุดท้ายหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวแห่ง PR ที่มีความสามารถไม่แพ้ผู้หญิงสุดยอดแห่งความเป็นสุภาพบุรุษแห่งการประชาสัมพันธ์ครับผู้ชายของเราก็เป็นนักประชาสัมพันธ์ได้นะครับถ้าเกิดน้องๆมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะครับขอให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้ครับอย่าคิดว่า PR จะมีแต่ผู้หญิงเสมอไปนะครับ PR ผู้ชายหล่อๆอย่างเรามีเยอะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเถอะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับการเรียนในเอกประชาสัมพันธ์น้องๆจะได้เรียนการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเขียนอย่างไรให้ถูกต้องเขียนอย่างไรให้ดีเขียนอย่างไรให้เป็นมืออาชีพมากไปกว่านั้นเมื่อน้องๆเขียนได้น้องเขียนเป็นการทำงานในสายพีอาร์จะสบายมากพี่เชื่อว่าน้องจะไปได้ไกลพี่สามารถพาให้น้องไปถึงจุดๆนั้นได้อยู่ที่น้องจะเลือกพี่หรือเปล่าการเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสายงานของเรามากนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งเลือกทีมพี่สิคะทีมอาจารย์ของเราก็มากไปด้วยประสบการณ์ในตลาดของนักประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะครับผู้ชายกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก
ถ้าน้องๆเข้ามาเรียน PR กับพวกเรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ทั้งหมดเมื่อน้องๆเก่งมีความสามารถแล้วพี่เชื่อว่าอนาคตไปไกลแน่นอนครับก็อย่างที่ดุกว่านะครับถ้าน้องๆตัดสินใจที่จะเรียน PR น้องอย่าไปอายครับเพราะว่าความรู้ที่น้องจะได้ทั้งประสบการณ์ภายนอกและภายในที่อาจารย์และพวกพี่ๆจะมอบให้กับน้องๆเนี่ยมันหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับก็มาอยู่ทีมเดียวกันนะครับเลือกทีม VR รับรองจะบอกว่าฟินเลยบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับทุกๆอย่างคือ first impression ที่คนภายนอกเขามองเราเข้ามาน้องๆสามารถพัฒนาได้นะครับคณาจารย์และพี่ทุกๆคนพร้อมจะให้ความรู้และคำปรึกษาแก่น้องๆทุกเวลาและน้องๆอย่าคิดนะครับว่าคนที่เรียนประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องพูดเก่งพี่ขอเป็นแค่น้องๆมีความกล้าและมั่นใจที่จะพูดแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับและการเรียนประชาสัมพันธ์นั้นน้องๆจะได้เรียนการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR เริ่มตั้งแต่การจับกล้องการใช้แฟลชการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆซึ่งพี่บอกเลยว่าจะสนุกมากๆหน้าที่ของเราคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรน้องๆจะมีวิธีทำอย่างไรสงสัยใช่ไหมครับคำตอบเดียวเลยคือให้น้องๆเลือก PR เอกอื่นเรียนได้แต่ PR ของอันดับหนึ่งก็พอ